วันเงินมีวันนี้เงินหมดใช้เงินไม่ลดอนาคตปลดเงินอนาคตปลดเงินวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสาระเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าก่อนที่เราจะไปเรียนในเนื้อหาต่อไปจะมาทบทวนในเนื้อหาคาบที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปนั่นก็คือความหมายของการออมเงินและวิธีการออมเงินนั่นเองความหมายของการออมเงินคืออะไรความหมายของการออมเงินก็คือการเก็บเงินเอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าและวิธีการออมเงินของเราอาจจะเก็บออมไว้ในกระปุกออมสินหรือฝากไว้กับผู้ปกครองหรือว่านักเรียนจะสะดวกนำไปฝากไว้กับธนาคารเพื่อความปลอดภัยป้องกันการสูญหายของเงินอีกอย่างถ้าเราฝากเงินไว้กับธนาคารเราก็จะได้รับผลตอบแทนนั่นคือเป็นดอกเบี้ยหรือทำให้เรานั้นมีเงินฝากที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือข้อดีของการฝากไว้กับธนาคารส่วนวันนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรให้นักเรียนไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการออมเงินแต่จะเป็นเรื่องอะไรก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่45แล้วก็46ในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือการออมเงินแต่จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการออมเงินและการวางแผนการใช้จ่ายเงินนั่นเองก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเงินและการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้นักเรียนมาช่วยกันสังเกตและอ่านคำเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่านตามครูนะคะวันเงินมีวันนี้เงินหมดใช้เงินไม่ลดอนาคตปลดเงินคำขวัญนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคำขวัญนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรคำตอบนั้นก็คือการใช้จ่ายเงินการใช้จ่ายนั่นเองเราก็ไปดูประโยชน์ของการออมเงินกันก่อนนะคะประโยชน์ของการออมเงินนั่นก็คือการออมเงินทำให้เรามีเงินเก็บที่มากขึ้นนะคะและมีเงินใช้จ่ายในอนาคตนั่นเองแล้วก็เราสามารถนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปรบกวนผู้ปกครองเลยเพราะว่าเรามีเงินออมนั่นเองนะคะต่อไปนี่ก็จะเป็นแผนผังของประโยชน์ของการออมเงินนะคะการออมเงินนั่นก็คือการนำไปซื้อสิ่งของที่อยากได้การเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะของการออมเงินและเราก็มีเงินที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรานั้นออมเงินนะคะต่อไป
การวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะการวางแผนนะคะจะอยู่ในหนังสือหน้าที่46นะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินนั่นก็คือการที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้เรานั้นวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมนั่นเองต่อไปนี่ก็คือแผนผังของการวางแผนการใช้จ่ายเงินนั่นก็คืออันดับแรกคือเก็บเงินออมต่อไปก็จะเป็นการทำบันทึกรายรับรายจ่ายต่อไปคือการวางแผนการใช้เงินในแต่ละวันต่อไปก็จะเป็นการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นอันนี้ก็คือการวางแผนของการใช้จ่ายเงินของเรานะคะเราต้องการวางแผนในรูปแบบไหนด้านไหนก็ให้นักเรียนดูเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะเราควรวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นมีเงินเหลือเก็บออมและสามารถนำมาใช้ในยามจำเป็นนำมาใช้ในยามจำเป็นนะคะ